พราะมีการสร้างอุโบสถก็จะเป็นคนสนอย่างสูงยิ่งท่านบอกว่าทำบุญอะไรสร้างโบสถ์เนี่ยเป็นบุญสูงอย่างสูงยิ่งอย่างนั้นเพราะว่าดังนั้นจะมีสักครั้งหนึ่งที่เราได้ไปร่วมนะคะเพราะว่าเกิดมาในช่วงชีวิตบางครั้งก็ไม่เคยได้ไปร่วมในการวางศิลาฤกษ์ผู้โบสถ์เพราะว่านานๆจะมีการสร้างผู้โบสถ์สักครั้งหนึ่งI'm sorry.
ียวเรียกสร้างอุโบสถนะครับขอกราบเรียนให้ท่านประชาชนได้ทราบเพื่อเป็นเกียรติสำหรับท่านที่เป็นเจ้าภาพต้นบุญสร้างอุโบสถคุณจักรสอนบุญยะสาตะนะครับ
คุณแม่กนกกรกลางสดานบริจาคมา2ล้านบาทนะครับคุณการคุณปุญญนุชกองวานิช100,000บาทนะครับคุณสมปองยุทธปานสายลม 50,000 บาทคุณพ่อศิลาจันทร์ขอนแก่น 50,000 บาทนะครับยังมีอีกหลายท่านที่มีความประสงค์เชิญนะครับเจ้าภาพต้นบุญสร้างอุโบสถเชิญพิธีกรในพิธีการครั้งนี้นะครับรายนามเจ้าภาพเสาเอกมหารัตนมงคลนะครับจำนวน4ต้นต้นละ555,555บาทคุณเดชาคุณสุภางคณะแพทย์1ต้นพลเอกชาตรีคุณนาถชมิตาทัตติ1ต้นคุณสุชาติคุณสุวัติรินธนาเลิศคนตำรวจเอกมนตรีพัชรพรยิ้มแย้มและคุณพัชรพรยิ้มแย้มนะครับคุณเดชาสุดแสวงคุณพรทิพย์แสงยงพร้อมครอบครัว1ต้นคณะร่วมบุญคุณอดิศรคุณอรทิพย์ภาชนะทิพย์คุณแม่สมจิตชาติปัญชากรคุณแม่ปราณีสินผลคุณทิตาคุณทิตาภาเห็นจริยานะครับนี่คือเจ้าภาพเสาเอกมหารัตนมงคล4ต้นต้นละ 555,555 บาทรายนามเจ้าภาพเสามิ่งมงคล24ต้นต้นละ 299,555 บาทก็มีท่านอาจารย์ประสงค์คุณรัตนาวดียนต้นนะครับพร้อมครอบครัวนะครับบริจาคมา1ต้น 299,555 บาทนะครับคุณทองเพชรอิทธิรัตน์1ต้นคุณสมประสงค์ศรีลาดเหล่านะครับโรงเรียนอนุบาลสมประสงค์1ต้นคุณสุปัญญาคุณบางอ่อนนางสาวมณิชาภาบุรณะคณะข้าป่าทุกท่านได้ทราบนะครับว่าให้ท่านเดินขบวนนะครับเสร็จริ้วขบวนไปทางด้านทิศตะวันออกของบริเวณพุทธพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถศีลนะครับเป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจอย่างยิ่งเลยนะครับที่มีขบวนฟ้อนรำแบบอีสานโบราณจริงๆนะครับท่านสามารถที่จะขึ้นไปนั่งข้างบนศาลาด้านซ้ายมือได้เลยนะครับเรามีที่นั่งสำหรับรับรองท่านอีกส่วนนึงก็คือท่านเดินไปทางด้านตะวันออกไปเลยนะครับแล้วก็เข้าไปนั่งประจำที่ในเก้าอี้ที่เราตั้งไว้ในเต็นท์ทางด้านทิศใต้นะครับของพุทธพิธีนะครับท่านเดินหน้าไปเดินหน้าไปทางด้านตะวันออกเลยนะครับเดินหน้าแซงนางรำแซงกลองยาวไปเลยนะครับแล้วจะเข้าไปสู่ที่นั่งนะครับซึ่งเราได้จัดเก้าอี้ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นภาพที่พวกเราชาวอีสานพอจะบรรยายได้ว่าปอนซอนนะครับปอนซอนปอนซอนก็คือประทับใจอย่างยิ่งนะครับกลองยาวย้อนยุคจากวิทยาลัยนาฏศิลป์101นะครับเราไม่ค่อยได้พบได้เห็นมากนักนะครับส่วนใหญ่จะเห็นเฉพาะกลองยาวประยุกต์นะครับก็คือกลองยาวที่ผสมด้วยเครื่องดนตรีสมัยใหม่นะครับแต่วงนี้นะครับคณะนี้เป็นคณะกลองยาวย้อนยุคเป็นอีสานโบราณที่แท้จริงนะครับให้ท่านเคลื่อนขบวนไปเรื่อยๆเลยนะครับเคลื่อนขบวนผ่านคณะกลองยาวไปเรื่อยๆนะครับแล้วท่านก็จะเลี้ยวขวาเข้ามานั่งประจำที่นะครับเ
ดี๋ยวให้ท่านขึ้นมานั่งข้างบนก็ได้นะครับผ้าป่าแต่ว่าก็คงจะเป็นสถานที่คับแคบนะครับคงจะขึ้นมาได้ไม่หมดนะครับนั่งที่เก้าอี้ด้านล่างก็จะสะดวกนะครับท่านที่สะดวกที่จะนั่งพับเพียบก็ขึ้นมานั่งข้างบนนะครับเพราะว่าข้างบนจะเป็นเสื่อให้ท่านนั่งนะครับแต่ท่านนั่งข้างล่างท่านก็นั่งที่เก้าอี้แดงนะครับให้ท่านขยับเข้ามาเรื่อยๆนะครับเก้าอี้แดงนั่งได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับให้ท่านเดินนะครับเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเลยนะครับเห็นน้องๆหนูๆเด็กชั้นประถมนะครับมาถวายผ้าป่ากับหลวงพ่อวันนี้นะครับนะครับประดุจเอาตรงใจเอาดับแม่นะครับกับทุกท่านเราได้รับความร่วมมือจากทางคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนไพโรจน์วิชาลัยนะครับซึ่งทางท่านอาจารย์แม่นะครับดร.วิไลจุฑาคูณนะครับท่านคุณพ่อสมชายจุฑาคูณนะครับได้จัดคณะครูมาอำนวยความสะดวกในการรับเงินนะครับวันนี้เป็นภาพที่ถ้าทางอีสานเราจะใช้คำว่าออนซอนนะครับในการบรรยายบรรยากาศเข้ามานี้นะครับพี่น้องเราเข้ามาถวายเพื่อพระป่ากับหลวงพ่อนะครับเสร็จแล้วท่านก็จะเข้าไปนั่งประจำที่เดิมนะครับเพื่อจะรอรับพรโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถวายก่อนถวายหลังก็มีค่าเท่ากันนะครับท่านก็จะได้รับพรโดยพร้อมเพรียงกันนะครับถ้าท่านพอที่จะรอได้สักครู่นะครับท่านไม่ต้องมายืนรอนะครับนั่งรอก็ได้นะครับท่านถือมาสองมือนะครับสองต้นนะครับเรียนไพโรจน์วิชาลัยแล้วก็จะมีคณะเจ้าหน้าที่จากธนาคารทหารไทยนะครับมาอำนวยความสะดวกด้วยนะครับเพื่อให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของพี่น้องสาธุชนทั่วไปนะครับคู่นี้น่าจะถ่ายรูปไว้นะครับถ่ายเป็นภาพฝากกับหลวงพ่อนะครับอย่างมีความสุขเลยนะครับบางท่านถือมา2ต้นนะครับคนเดียวแต่คู่นี้2 1ต้นถือมา2คนนะครับคุณสุชาติกับภรรยานะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับทุกท่านครับวันนี้นะครับอานิสงส์ในการสร้างโบสถ์นะครับก็คือบุญใหญ่นะครับบุญใหญ่ให้กุศลแก่กุศลที่ได้ทานที่ได้ผลตลอดไปนะครับก็คือทานที่ท่านทั้งหลายร่วมสร้างในวันนี้นะครับท่านได้มีส่วนร่วมในการสร้างอุโบสถพุทธชยันตีอนุสรณ์นะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาในโอกาส 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในวันนี้เป็นวันอีก100ปีข้างหน้านะครับจะมี